เอนไซม์ง่ายนิดเดียวสนับสนุนรายการโดยเจนนี่ฟู้ดพอดีสามีเป็นโรครุมาตอยด์อะค่ะเห็นอาการแล้วน่าสงสารมากไม่ทราบว่าเอนไซม์ช่วยเหลืออะไรได้บ้างหรือเปล่าคะสวัสดีครับผมมิสเตอร์เอนไซม์เอนไซม์ช่วยได้แน่นอนครับแต่ก่อนอื่นไปทำความรู้จักกับโรคนี้กันก่อนเลยครับรุมาตอยด์เป็นโรคข้ออักเสบชนิดหนึ่งซึ่งภูมิต้านทานจะทำลายเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อเส้นเอ็นตามข้อต่อต่างๆทำให้เกิดอาการอักเสบปวดบวมในรายที่ร้ายแรงอาจทำให้พิการถาวรได้เลยนะครับผู้ป่วยรุมาตอยด์นั้นส่วนใหญ่มักใช้ยาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์เนื่องจากสามารถลดอาการอักเสบปวดบวมได้ทันทีแต่สเตียรอยด์ก็มีผลข้างเคียงต่อสุขภาพนะครับที่เห็นได้ชัดก็คืออวัยวะที่สำคัญของร่างกายเช่นตับไตหัวใจทำงานผิดปกตินอกจากนี้ยังอาจบดบังอาการของโรคติดเชื้อทำให้เมื่อตรวจพบโรคอาจจะเจอในระดับที่รุนแรงมากแล้วนั่นเองครับและหากคุณผู้ชมสงสัยว่าเอนไซม์จะช่วยได้อย่างไรเชิญฟังทางนี้ครับเอนไซม์นั้นมีหลายกลุ่มหลายประเภทแต่เอนไซม์ที่ช่วยบำบัดข้ออักเสบรูมาตอยด์จะเป็นเอนไซม์ในกลุ่มโปรตีเอสเช่นโบมิเลนปาเปนทริปซินไคโมทริปซินโดยเอนไซม์เหล่านี้จะช่วยลดอาการอักเสบครับนอกจากนี้เอนไซม์ในกลุ่มโปรตีเอสยังเข้าไปกำจัดสารแปลกปลอมในระบบภูมิต้านทานซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ระบบภูมิต้านทานผิดเพี้ยนเมื่อกำจัดแล้วก็จะทำให้เกิดความสมดุลในระบบภูมิต้านทานลดกระบวนการที่ภูมิต้านทานทำลายอวัยวะลงนั่นเองครับนอกจากนั้นก็ยังมีเอนไซม์กำจัดอนุมูลอิสระเช่น SOD Catalase Peroxidase เพื่อชะลอความเสื่อมและลดความรุนแรงของการอักเสบและเอนไซม์ที่ใช้ในการย่อยเช่นคาร์โบไฮเดรตโปรตีเอสไลเปสเซลลูเลสเพื่อช่วยให้การย่อยอาหารเป็นไปอย่างสมบูรณ์ดูดซึมอาหารได้เต็มที่ทำให้ร่างกายเราลดการเกิดสารพิษนั่นเองครับดังนั้นเมื่อเอนไซม์ในร่างกายเราสมบูรณ์ร่างกายเราก็ทำการกำจัดของเสียกำจัดสารพิษปรับสมดุลในระบบภูมิต้านทานซึ่งนั่นก็จะทำให้อาการของโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ดีขึ้นอย่างมากนั่นเองครับเอนไซม์ง่ายนิดเดียว